ชมคลิปป้าป้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเหตุจางพวงที่ทำให้แม่เนี่ยแข็งแรงอย่างนี้เลยก็ใส่เซฟไว้ดีไหมจ๊ะนี่เซฟรหัสของตัวเองนี่ชอบไหมจ๊ะโอ้โหนี่ใส่กล้องนะนี่อันนี้พี่แจ๋วเพื่อนให้มาคุณยายชอบมากนี่ก็ของขวัญวันเกิดดูให้แม่นะคะนี่นี่ของขวัญวันเกิดเขาเลือกสีเองค่ะเปลี่ยนสีประมาณ4ครั้งเขาซื้อสีนี้ชอบเขามาเก็บตังค์อันนี้ไม่เข้ากับเสื้อผ้าเอาเปลี่ยนใหม่พอเอาสีอีกสีนึงมาเออชอบพอจ่ายตังค์ซับไม่ชอบสีนี้เปลี่ยนใหม่สรุปเหลือสีนี้ค่ะสวยใช่ไหมคะแล้วจ่ายใหม่ๆนะโอเคเมย์ก็มีเงินเก็บแก่เนี่ย90กับ100เขาเป็นแบบเนี้ยเราลองดูนี่ไม่ว่าอย่างนี้ด้วยนี่ยกขึ้นได้นี่แม่ฉันก็ทำได้กับเธอนี่ค่ะโอ้โหพี่ชี้เลยไหวไหมคะเนี่ยนี่สะบัดเฮ้ยเห็นไหมเราไม่ยอมแพ้โอ้โหดูดิไม่นะงานเก่งมากพอเห็นไหมเขาพอแล้วเขาหยุดแล้วจ้ะเห็นไหมคะคนเราเนี่ยมันต้องมีความสุขใช่ไหมจ๊ะมันก็ต้องเต้นให้มีความสุขอีกหน่อยเราจะมีลีลาท่าทางที่เด็ดกว่านี้นะแบบแล้วติดตามตอนต่อไปเหนื่อยนะชีวิตคนเราแม่ช่วงนี้นะจะบอกว่าแม่เขาเป็นอะไรที่ชาไปหมดทั้งตัวนะเวียนหัวนะคะใช่แต่99แล้วอ่ะมันก็100แล้วจะ100แล้วคนแก่ในเวลาแก่เนี่ยนะมันก็เหมือนดอกไม้เหี่ยวลงหมดแรงไปเรื่อยๆทีนี้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องฝ่อไปเป็นธรรมดาจริงๆแล้วไปตรวจมันก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมจ๊ะเพียงแต่แม่ต้องมีกำลังใจมีกำลังใจเพื่อจะสู้ต่อไปอย่าท้อแพ้รีบพอเวียนหัวตาลายแล้วว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเราจะสุดลงรู้ไหมคะทุกอย่างเนี่ยมีที่กำลังใจเรามีลูกมีหลานคอยดูแลแล้วก็โอเคแล้วใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าท้อบางวันเนี่ยนะชวนไปไหนเนี่ยไม่ไหวเวียนหัวไม่เอาแล้วไม่ไปเดินแล้วสุดเพราะเหตุผลจากไม่มีกำลังใจจะต่อสู้คนเราต้องสู้แม่นะไปตรวจร่างกายหัวใจโอ้เจ็บหัวใจไปหาหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยตรวจไปเป็นหลายตั้งเลยไม่เป็นอะไรอยู่ที่ใจมากกว่าเพราะฉะนั้นแม่ต้องเป็นกำลังใจให้ลูกหลานอย่างตอนนี้ลูกเหนื่อยมากแล้วก็ท้อแท้ไปหมดแล้วนะจะเคยมีงานเยอะแยะงานอีเวนต์เดี๋ยวนี้หายหมดหายไป 2-3 ปีแล้วเคยมีงานเต็มเดี๋ยวนี้เขาเล่นพักเล่นพวกกันหมดแล้วพอเราไม่มีงานแล้วก็ต้องยังไงอ่ะธรรมดาแล้วก็ต้องสู้ต่อไปถามว่าเครียดเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆแต่ก็ยังดีที่มีแม่คอยให้กำลังใจนะเนี่ย
ทำงานลูกก็ไม่ไหวเหมือนกันเหนื่อยเหลือเกินบางทีก็ท้อแท้ต้องอดทนนะอยู่กับแม่แล้วแม่ให้กำลังใจหน้าที่ของแม่คือให้พรลูกใช่ไหมจ๊ะใช่แม่ต้องให้พรลูกให้ลูกมีงานให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงครอบครัวนะลำบากจริงๆช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่อ้อยก็เหนื่อยต้องสู้สู้ต่อไปเราต้องไม่ท้อไม่ท้อต้องแข็งแรง มีแม่เป็นกำลังใจก็โอเคแล้วนะแต่แม่ต้องมานั่งมาแหลงงอกแงกงอกแงกงอกแงกไม่ได้นะเข้าใจไหมไม่เอาแล้วฝรั่งเนี่ย90กว่าเขายังเด้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 งอยู่เลยแม่ไม่ดิ้งเลยเดี๋ยวนี้ต้องหัดดิ้งดิ้งนั่งมาไหนดิ้ง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 เออเดี๋ยวก็หาว่าดัดจริตเราต้องสู้ต้องสู้อย่าไปท้อแท้คนที่ดูเหมือนกันนะคะคืออยากให้กำลังใจคนแก่ทุกคนนะบางทีมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วเคยมีนะบอกว่าไม่ไหวนะอยากจะตายจริงๆเลยไม่รู้จะอยู่ทำไมอยู่เพื่อให้ลูกหลานเขาได้กราบได้ไหว้เขาจะได้มีบุญได้ไหมคะให้พรลูกหลานคนแก่มันปกติแหละที่จะตาฝ้าตัวลายตาลายไม่มีแรงมันปกติแต่ถ้าหมอบอกว่าถ้าเรามีกำลังใจคิดว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะคนแก่มันเป็นอย่างนี้เองถ้าเรามีกำลังใจที่จะสู้เรายิ้มแย้มแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อสู้ไปชีวิตมันก็ไม่เศร้าส้อยไม่เหงาหงอยนะเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้นะคะคนแก่ต้องมีกำลังใจมีกำลังใจจากไหนจากไหนจากลูกหลานรักพ่อแม่รักผู้มีพระคุณให้มากแล้วเราเองก็จะมีความสุขใช่